ถ้าทุกชีวิตดำเนินชีวิตถูกต้องตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เราก็ไม่เป็นห่วงนะที่เป็นห่วงเป็นห่วงว่าชีวิตที่ไม่รู้ธรรมะนี่แหละเขาจะไม่เป็นทุกข์เฉพาะตัวเขาจะสร้างทุกข์ให้แก่คนอื่นได้รับทุกข์เรียกว่าสร้างปัญหาให้แก่สังคมเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะเพราะคนไม่มีธรรมะนั่นในธรรมคุณ6ประการน่ะมีอยู่ข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะเรียกว่าเอหิปัสสิโกเอหิปัสสิโกจะต้องมาศึกษาดูมาฟังดูมาปฏิบัติดูแล้วเราจะรู้เองว่ามันเป็นธรรมจริงหรือไม่ทุกอย่างต้องทำเองพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเพียงบุคคลผู้มาชี้แนะมาแสดงให้เห็นอย่างถูกต้องชัดเจนโดยไม่ผิดแปลกไปจากความจริงแม้แต่น้อยนะหลังจากที่พระราชาสองพระองค์พูดคุยกันเรื่องความตายปรึกษากันเรื่องความตายคนเราเนี่ยนะถ้าพูดเรื่องความตายเนี่ยไม่มีใครอยากอยู่หรอกแต่ไม่ได้แปลว่าอยากตายเร็วนะพอพูดเรื่องความตายปุ๊บเนี่ยคนเราเนี่ยมันต้องคิดไปที่ว่าแล้วถ้าวันหนึ่งเราจะต้องตายล่ะซึ่งมันแน่นอนเหลือเกินนะว่าทุกชีวิตต้องสิ้นสุดด้วยความตายแต่มันยังไม่สิ้นสุดเฉพาะภพนี้ชาตินี้ทุกชีวิตไปไงสิ้นสุดเฉพาะชีวิตที่เป็นพระอรหันต์เท่านั้นนะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าถ้าเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยเราก็ต้องเกิดอีกปัญหาคือเกิดเป็นอะไรเกิดที่ไหนเราดูในภพนี้ชาตินี้เนี่ยเราไม่พอใจกับภพชาติที่เราได้หรอกเราอยากได้มากกว่านี้แต่ภพนี้ชาตินี้มันก็แค่นี้แหละมันจะมากกว่านี้เนี่ยถ้าจะโทษต้องโทษอดีตกรรมที่ตนทำบุญทำกุศลมาน้อยมันก็เลยส่งผลให้เราเท่านี้เท่าที่เราทำไว้มันมีทางเดียวคือถ้าต่อไปอยากได้มากกว่านี้ปัจจุบันต้องทำมากกว่าอดีตมันเป็นเหตุเป็นผลแบบนี้นะพระราชาสองพระองค์เมื่อปรึกษากันเรื่องความตายตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้แล้วจะอยู่ไปทำไมไม่ได้แปลว่าตายดีกว่านะออกบวชสิบวชหนีตายเป็นเพียงคำพูดนะแต่สุดท้ายก็ต้องตายทั้งสองแต่เป็นการสร้างความดีในวิถีชีวิตที่สะดวกที่เป็นสัปปายะต่อการสร้างความดีได้ดีที่สุดคือชีวิตนักบวชชีวิตนักบวชนักบวชคำว่าบวชเนี่ยอย่างอาตมาครั้งที่ผ่านๆมาก็เคยพูดบ่อยนะบวชเนี่ยมาจากภาษาบาลีว่าปวชะหรือปวชปวชะวชะเนี่ยแปลว่าเว้นหรืองดเว้นหลีกเลี่ยงชีวิตนักบวชคือชีวิตที่งดเว้นได้มากกว่าชีวิตที่ไม่ใช่นักบวชหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีที่จะส่งผลเป็นโทษไม่เป็นคุณต่อตนคือผู้กระทำได้ดีกว่าชีวิตที่ไม่ใช่นักบวชมันต่างกันแบบนี้ไงฉะนั้นถ้าเราเป็นคฤหัสถ์เราสามารถปฏิบัติตัวได้เท่ากับนักบวชใครงดเว้นความชั่วได้มากคนนั้นก็เป็นนักบวช
นักบวชเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เครื่องนุ่งห่มไม่ได้อยู่ที่สภาพการเป็นอยู่แต่นักบวชเนี่ยอยู่ที่จิตใจไงจิตใจต้องงดเว้นได้แต่ลำดับการงดเว้นเนี่ยต้องเริ่มต้นจากงดเว้นทางกายทางวาจาก่อนนี่คือขั้นตอนเลยนะไม่มีใครในโลกนี้ที่ทางกายทางวาจายังงดเว้นไม่ได้แต่ใจงดเว้นได้แล้วมันเป็นไปไม่ได้คนที่จิตใจดีขนาดนั้นยังจะทำชั่วพูดชั่วอยู่อีกมันเป็นไปไม่ได้แต่คนที่จิตใจดีแล้วเนี่ยแปลว่าทางกายทางวาจาเขาต้องดีแล้วขั้นตอนการที่จะทำให้จิตใจดีได้จริงนั้นเนี่ยมาเริ่มจากการงดเว้นอกุศลกรรมต่างๆนานาทั้งทางกายและทางวาจาพระราชาสองพระองค์จึงเลือกที่จะออกบวชไงเพราะมันเป็นวิถีชีวิตที่งดเว้นการทำความชั่วบาปอกุศลเรื่องกิเลสต่างๆนานาได้ดีที่สุดได้มากที่สุดบวชซะ